ลา16นาฬิกาค่ะช่วงนี้เรายังคงเกาะติดกับการประมูล 4G คลื่นความถี่900จากกสทช.โดยเราจะไปติดตามจากคุณพลอยสจิฤทธิสิทธิ์ผู้สื่อข่าวดิวทีวีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยสจิค่ะคุณวิภาวีคะบรรยากาศในการประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้นะคะก็ได้ดำเนินการประมูลมาจนถึงรอบที่183แล้วค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มีการเดินทางมาค่ะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เพื่อมาแถลงข่าวร่วมกันกับทางกสทช.ค่ะการประมูล 4G ขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ก็ยังคงดำเนินการประมูลกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดค่ะการประมูลอยู่ที่รอบ183ซึ่งมียอดรวมทั้ง2ใบอนุญาตมูลค่า 143,902 ล้านบาทโดยใบอนุญาตที่1มีผู้ยื่น1รายมูลค่าอยู่ที่ 78,24 ล้านบาทและใบอนุญาตที่2มีผู้ยื่น1รายมูลค่า 73,078 ล้านบาทค่ะขณะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้มีการแถลงข่าวจากทางกสทช.พร้อมกับนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ที่ได้เดินทางมาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่าการประมูลครั้งนี้ค่ะถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการโทรคมนาคมไทยและเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้กำลังใจผู้ประกอบการทั้ง4รายรวมไปถึงสื่อมวลชนที่ยังคงปักหลักทำข่าวอยู่ที่นี่กันต่อเนื่องค่ะขณะที่นายถากรตันสิทธิ์เลขาธิการกสทช.นะคะก็ได้เปิดเผยว่าการประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าการประมูลจะสิ้นสุดลงในเวลาใดโดยได้มีการคาดการณ์ว่าหากการประมูลดำเนินไปจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะก็จะมียอดทะลุ 77,000 ล้านบาทต่อ1ใบอนุญาตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในการแข่งขันก็ยังคงเข้มข้นและดุเดือดค่ะเราก็จะคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีผู้ประกอบการรายใดยอมยกธงขาวเป็นรายแรกค่ะค่ะขอบคุณคุณพลอยสจีค่ะ